เจอแต่เรื่องลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเน้นเฟน้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีๆียูริงก์โดนดライ ด้วยความห่วงใยภา,ายใต้โครงการสุกิคอสวีแคร์เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการ r s h m a l l o w Beachfront หาดพลาจังหวัดระยองบ้านพักริมชายหาดเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพพร้อมระเบียงนั่งชิลดูบอลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆเริ่มต้น7,900บาทพักได้10คนเสริมรวมได้สูงสุดถึง25คนจองที่พัก r s h m a l l o w b e ี c h f r o ท t ที่ด้านล่างได้เลยน,นะครับสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นที่ข่าวของลิชาลิซันโรมาร์ติเนสครับแกสันเอดูครับผู้สข่าวเทีมหนึ่งสอยอาร์เจนตินา ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าการผ่าตัดกระดูกฝ่าเท้าของลิชาเป็นไปได้วยดีนะครับและตลอดทั้งปี2023เนี่ยลิชาจะต้องพักรักษาตัวไปยาวๆนะครับแล้วก็จะไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติแล้วก็สโมสรแต่ก็ถือว่าจะได้รักษาอาการบาดเจ็บนี้ให้หายขาดไปเลยนะครับพอกลับมาก็จะได้เป็นที่พึ่งให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งยังไงช่วงนี้ก็ต้องพึ่งวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวราแล้วก็จอห์นนี่เอเวนส์ไปก่อนนะครับ กองทัพปีศาจแดงจะลงสนามพบกับกาลาตาสรายนะครับคืนนี้ตีสองตรงครับโดยที่สภาพทีมมีข่าวดีคือแอนโทนีพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกของเอริกเทนฮากอีกครั้งนะครับอยู่เชื่อว่าเอริกเนี่ยจะเลือกส่งแอนโทนีลงสนามหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งข่าวน่าสนใจมากๆนะครับคอบบี้ไมนูกลับมาซ้อมรวมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับ เขามีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นให้กับยูนต็ดก่อนเบรกทีมชาติเป็นอย่างช้านะครับขณะที่ซาคิโอเรกิลอนะครับยังไม่ได้มาซ้อมร่วมกับทีมนะครับเขามีโอกาสที่จะกลับมาทันในเกมเจอกับเรนฟอร์ดแต่ยังไม่ใช่เกมคืนนี้ฮะส่วนในรายของอัลชัยใบินดีนะครับกับกระแสที่ว่าเขามีโอกาสจะเฝ้าเสาในเกมคืนนี้เอริกเันฮักให้สัมภาษณ์โดยตอบนักข่าวที่ถามมานะครับว่าบินดีเนี่ยมีโอกาสจะเฝ้าเสาไหม เพราะนี่คือการเจอกับทีมในลีกตุรกีนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของไบยินดีครับเทนะฮาก็ตอบว่าก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยส่งอันเดรโอนาน่าลงเล่นในลีกครับเพื่อปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษแต่ทีมก็ต้องพัฒนาไบยินดีด้วยเช่นเดียวกันและทีมจําเป็นที่จะต้องมีผู้สำบัตูที่ใช้งานได้ทั้ง2คนในทีมนะครับฉะนั้นการตอบแบบนี้ก็เป็นการตอบนักข่าวเพื่อให้เกียรติไบยินดีในเบื้องต้นนะครับส่วนจะส่งใครลงเฝ้าเสาเนี่ยก็ต้องว่ากันอี อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและโอนาน่าเนี่ยเป็นมือหนึ่งนะครับโอกาสเฝ้าเสาจึงน่าจะยังเป็นของโอนาน่ามากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไบานดีจะไม่มีโอกาสนะครับอยู่ที่การเลือกของเอริกเทนฮากเลยครับผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับจากการจัดทีมของเอริกเทนฮากนะฮะผบริษัทประตูอันเดรนะโอนาน่าเกมรับแบ็กขวาดิโอโก้ดาโลครับแ so บ,บ็กซ้ายโซฟีแอนอัมราบัตนะครับคู่เซนเตอร์เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟกับราฟเอลวารานครับ กองกลางครับมีคาเซมิโร่บรูโน่เฟรนเดสและก็เมซันเมาส์นะครับส่วนแนวรุกฟาคุนโดเปตรีรัสมุสฮอยลุนและก็มาคัสไรส์ฟอร์ดนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าเทนฮากมีโอกาสจะส่งรสชฟอร์ดลงตัวจริงนะครับแต่ถ้าถามฟแฟนๆส่วนมากน่าจะมีสัสดส่วนที่มากกว่าที่อยากจะให้โอกาสเลฮันโรกานาโชลงตัวจริงแล้วก็ด r o ปรสชฟอร์ดนะครับนี่คืออีกหนึ่งแนวทางนะครับในการจัดทีมของแฟนบอลน,นะครับก็มีการเชียร์ให้ใช้ฮันนิบา m เมสรี y เล่นเป็นเบอร์8ด้านบนคู่กับรูโนเฟรนเดสแล้วก็ถางเมาส์ออกไป เป็นตัวริมเส้นด้านขวานะครับเพราะว่าฮันนิบาลเองเนี่ยก็จะได้เรื่องของความทุ่มเทมุ่งม,มั่นและการวิ่งไล่เพรสซิ่งที่มีตัวเลขสถิติที่ดีที่สุดคนในลีกนะฮะนักวิเคราะห์แทคกติกก็มองว่ายูนเตดจำเป็นต้องมีผู้เล่นที่ทุ่มเทม,มากที่สุดในสนามไว้คนหนึ่งเพื่อกระตุ้นทีมครับและตอนนี้หนึ่งในผู้เล่นที่เด่นเรื่องความขยันที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้นฮันนิบาลเมสซี่นั่นเองนะฮะเกมนี้แม้เข้าใจนะครับว่ากาตาสลายไม่ใช่งานง่ายนะครับพวกเขาเนี่ย มีนักเตะอย่างอันเจลิโอแบ็กจอมบุกที่เคยยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนที่เล่นให้กับอาร์เบลิฟซิกนะครับวิเฟรซาฮาครับอดีตนักเตะยูไนเต็ดเช่นกันรีสเมอร์เทนนะครับอดีตตัวรุกของนาโปลีและมาโรอิคาดีอดีตดาวยิงของอินเตอร์มิลานนะครับส่วนนากขีมซิเยกครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับต้องรอเช็คความฟิตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือแม้ว่ากาตาสรายจะมีผู้เล่นเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งของลีกตุรกีแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไมม่ชนนะเกี ต้องยอมรับว่าโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายจะไม่ใช่งานง่ายทันทีนะครับจะเป็นงานที่เหนื่อยทันทีครับที่สำคัญที่สุดนะครับทีมเพิ่งแพ้ Crystal Palace ในลีกมาฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดในเกมนี้ครับนอกจากการดึงมมนตัมกลับมาให้ได้และนี่คือเกมในบ้านเกมในออดคราฟฟอร์ดครับฉะนั้นยังไงก็ต้อง3คะแนนเท่านั้นครับ ทิ้งท้ายที่ข่าวใหญ่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากเงียบไปนานครับผู้สข่าวสายซื้อขายทีมก็กลับมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแมตดิกินสันจาก Times ครับไมค์คีแกนผู้สข่าวทียสามเด่นเรื่องข่าวซื้อขายทีมจาก Daily Mail แล้วก็ไซมอนสโตนนะครับเทียรหนึ่งจาก BBC ก็รายงานตรงกันนะครับว่าเซอร์จ r e d c l i f f ปมาใหม่แล้วนะครับสนใจที่จะยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเตที่25%หรือว่า 1,500ล้านปอนด์นะครับหลังจากตอนแรกนานมาแล้วก่อนหน้านี้ครับเซอร์จิมต้องการซื้อหุ้นที่67%แต่ว่าถูกกระแสต่อต้านจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆจากสโมสรน,นะครับมารอบนี้ก็เลยตั้งใจที่จะซื้อหุ้นส่วนน้อยไปก่อนแล้วค่อยพยายามที่จะหาทางค่อยๆกว้านซื้อหุ้นเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในเคสนี้ถ้าซื้อสำเร็จเกลเซอร์ก็จะยังเป็นผู้ที่ควบคุมสโมสรอยู่ไปก่อนนะครับเด็กกินสันระบุนะครับว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าเซอร์จิมจะเข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยก็ตามแต่สโมสรก็จะมีทุนเพิ่มในการไปปรับปรุงสนามหรือว่านำมาเป็นเงินเสริมทับให้กับเอริกเทนฮากนะครับส่วนในรายของชิกสซินบีนัมัตอัลธานีจากกาตานะครับยังไม่ยกธงขาวนะครับแต่ก็ค่อนข้างแน่ว่าณเวลานี้พวกเขาเนี่ยจะไม่ลงทุนด้วยตัวเลข 6 0 0 0ล้านปอนด์ตามที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องการครับและก็ต้องการที่จะซื้อหุ้นสโมสรทั้ง100%เเช่นเดิมยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับว่าชิกยาซิมจะมีการปรับปรุงข้อเสนอจากเมื่อราวสเดือนก่อนหรือเปล่าแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับว่าถ้าเซอร์จิมขยับชิกยาซิมก็อาจจะขยับตามด้วยแต่นเวลานี้ครับ ความเคลื่อนไหวหลักๆมาจากฟากของเซอร์จิมนะครับที่ย้ำอีกครั้งว่าพวกเขาเนี่ยพิจารณาที่จะซื้อหุ้น25%หรือว่าเศษ1ส่วน4ของสโมอสรครับที่1,500ล้านปอนด์เพื่อรอค่อยๆทยอยซื้อหุ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับท้ายคลิปครับผมถามแฟนช่องแฟนเพจแบบนี้ครับผมเข้าใจว่าที่เราคุยกันมา10เดือนเนี่ยแฟนบอลชาวไทยส่วนมากต้องการชีกซิมจากกาตาม,มากกว่า แต่ถ้ามีตัวเลือกแค่นี้ครับคือณนะตอนนี้ถ้าเป็นเซอร์จิมที่พยายามที่จะ take action ครับที่จะเข้ามาซื้อสโมสรอ,อย่างน้อยก็คือซื้อหุ้นส่วนน้อยไปก่อนคุณจะเลือกอย่างไรระหว่างอยู่กับเกลเซอร์ต่อไปหรือว่าเอาวะเซอร์จิมก็ยังดีนะยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ช่วงท้ายนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับดูมกับแนทในหลากหลายรายการนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่ l a d s i talk to net นะครับหรือว่า inbox มาที่เพจ f a c e b o o k ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณสำหรับทุกการสับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและการรับชมคลิปจนจบนะครับทั้งหมด เป็นกำลังใจครับแล้วก็เป็นพลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานในการทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปครับขอบประคุณมากๆนะครับสามีขีคือพลงังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองรามือซูซูกิและมาร์ชเมลโล่บีชฟรอนท์